ดีเจมะตูมลั่นไม่มีนายแบบแอนและเพื่อนดาราร่วมงานวันที่9มกราคมเชื่อหนูเถอะค่ะดีเจมะตูมลั่นไม่มีนายแบบแอนและเพื่อนดาราในงานวันที่9มกราคมหลังจากที่ดีเจมะตูมเตชินออกมาแจ้งข่าวว่าติดโควิด-19 ก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาซึ่งตอนนี้ดีเจมะตูมกำลังรักษาตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลล่าสุดทางรายการคุยแซ่บโชว์ได้โฟนอินคุยกับดีเจมะตูมพร้อมทั้งอัปเดตอาการวันที่3เป็นยังไงบ้างสรุปว่าคุณเจอใบเฟิร์นภัสกรล่าสุดเมื่อไหร่มะตูมตูมเจอเฟิร์นล่าสุดคือวันที่25ธันวาคมเจอพร้อมแอร์หลังจากนั้นคือไม่ได้เจอเฟิร์นอีกเลยครับที่มีข่าวว่าเฟิร์นมางานตูมเพราะเฟิร์นเขาลงรูปเพราะว่าเขาส่งเค้กมาอวยพรตัวไม่ได้มาส่งแค่เค้กมาแกเฟิร์นเอาภาพนั้นไปลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตูมคนก็เลยเข้าใจว่าเฟิร์นมาด้วยแต่จริงๆเฟิร์นไม่ได้มานะครับอัปเดตอาการหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมะตูมตั้งแต่ทราบว่าตัวเองมีเชื้อโควิดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจนตอนนี้เข้าวันที่3แล้วที่อยู่โรงพยาบาลอาการเบื้องต้นที่หมอแจ้งคือไม่มีไข้ไม่มีไอไม่มีอะไรแทรกซ้อนแล้วก็จมูกกับลิ้นยังรับรสรับกลิ่นปกติดีแล้วมีการเอ็กซเรย์ปอดไปเมื่อวานผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจก็คือปอดไม่ได้มีเชื้อโควิดข้างในไม่มีจุดอะไรปกติครับวันนี้เมื่อตอน11โมงตูมเผลอหลับไปตื่นมามีอาการเจ็บหน้าอกถ้าหายใจเข้าลึกๆแล้วจะเจ็บเสียดตรงหน้าอกนิดหนึ่งซึ่งตูมไม่ทราบว่ามันมาจากอะไรน่าจะนอนผิดท่าหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องดูอาการต่อไปเรื่อยๆมันมีอาการเบื้องต้นอะไรก่อนไหมมันถึงส่งสัญญาณให้เรารู้ว่าเราเป็นโควิดมะตูมของตูมอาการแทบไม่ออกเลยคือตูมเหมือนเป็นคนปกติคนหนึ่งที่มีผลโควิดเป็นบวกแต่ว่าไม่มีอาการไอมีเสมหะนิดหนึ่งในลำคอแต่ไม่ได้เป็นสีเขียวเป็นเสมหะปกติส่วนตัวตูมแพ้อากาศแพ้ฝุ่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยอาการเบื้องต้นจากที่ตูมรับเชื้อมาจากวันนั้นคือไม่มีอะไรเลยแต่ว่าสอบถามอาการของเพื่อนสนิทที่เขาติดมาเขาจะไม่ได้กลิ่นคือฉีดน้ำหอมไม่ได้กลิ่นน้ำหอมเคสที่ไม่แสดงอาการแบบนี้คุณหมอว่ายังไงบ้างมะตูมคุณหมอให้รอดูอาการต่อไปเพราะว่าจริงๆตูมรับเชื้อมายังไม่ครบ14วันเลยคือการที่ตูมไม่ได้ป่วยในอาทิตย์นี้มันไม่ได้หมายความว่าอาทิตย์หน้าตูมจะไม่ป่วยมันก็เป็นไปได้เพราะตอนนี้ในร่างกายตูมยังคงมีเชื้อโควิดอยู่ก็คือต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่อไปคุณหมอบอกไหมว่าแนวทางการรักษาต่อไปเป็นยังไงมะตูมแนวทางการรักษาของตูมเนื่องด้วยตูมไม่มีไข้สูงหรือว่าไม่ได้มีอาการที่น่าเป็นห่วงอะไรก็คือยังอยู่ในเคสเฝ้าระวังแต่ก็คือทราบว่ามีเชื้อโควิดคือตัวตูมสามารถแพร่ระบาดได้สิ่งที่ต้องระวังเลยคือตูมจะต้องไม่สัมผัสกับมนุษย์คนอื่นเลยคือตูมต้องกักตัวอยู่ในห้องแล้วต้องอยู่โรงพยาบาลให้ครบ10วันเพื่อเฝ้าดูอาการและต่อให้ไม่มีไข้หรือไม่มีอะไรก็ต้องอยู่ให้ครบ10วันพอครบ10วันปุ๊บเขาก็จะตรวจหาเชื้ออีกครั้งเพราะว่าเมื่อวานเขามีการเจาะเลือดไปเรียบร้อยแล้วคือตรวจอย่างละเอียดเลยถ้าเกิดเจอเชื้อก็ต้องกักตัวอยู่ต่อที่นี่อีกจนกว่าจะเป็นลบถ้าเป็นลบตูมไม่มีอาการแทรกซ้อนไม่ป่วยไม่ไข้ตูมก็สามารถออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยครับตั้งแต่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณแม่บ้างไหมมะตูมพูดครับตอนนี้คุณแม่ตูมก็อยู่ในช่วงการกักตัวเพราะว่าแม่ไปตรวจเชื้อแล้วตรวจพร้อมมะตูมเลยแล้วก็ผลเป็นลบวันเสาร์นี้คือครบ14วันหลังจากวันเกิดมะตูมคุณแม่ก็ต้องตรวจอีกครั้งจริงๆคุณแม่ต้องตรวจทีพอสมควรเลยคุณแม่กับมะตูมใกล้ชิดกันแค่ไหนมะตูม
ใกล้ชิดกันมากครับในเคสนี้ที่ตุ่มรับเชื้อมาเพื่อนคนที่เขาติดเขาไปพื้นที่เสี่ยงมาพูดกันตรงๆ ตุ่มก็ดีใจเพื่อนมาเซอร์ไพรส์เราวันเกิดเรามากินข้าวปกติไม่ได้จัดงานแต่อยู่ดีๆเพื่อนมาเซอร์ไพรส์มีการแบบกอดหอมแก้มอะไรอย่างนี้กับแม่ตูมไม่ได้หอมแต่คือถ่ายรูปใกล้กันแต่ตัวคนที่เขาติดเขานั่งชิดคุณแม่มาตูมเลยครับจริงๆตอนทราบข่าวว่าเพื่อนคนนี้ติดเชื้อตูมตกใจแล้วตูมก็ห่วงแม่มากกว่าตัวเองเพราะตูมรู้ว่าตัวเองไม่ติดหรอกเราไม่ได้มีอาการอะไรแต่กลัวว่าคุณแม่จะติดปรากฏแม่ไม่ได้ติดตัวเองติดมีโอกาสได้เห็นคลิปของคุณพ่อหรือยังที่สื่อไปสัมภาษณ์มะตูมจริงๆตูมได้คุยกับคุณพ่อตั้งแต่วันที่ตูมเป็นข่าวแล้วคุณพ่อได้มีการทักมาแล้วตูมไม่ได้เจอพ่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วคุณพ่อก็ส่งเป็นคลิปมาจริงๆตูมเพิ่งได้เห็นตอนเข้าโรงพยาบาลนี่แหละครับเห็นคลิปคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างมะตูมจริงๆเรารู้สึกว่าทำให้หลายๆคนเป็นห่วงก็รู้สึกไม่ค่อยดีหรอกเอาจริงๆต้องพูดตรงๆตูมอาจจะดูปากเก่งปากดีตูมพูดในรายการกับพี่พีเคตอนนั้นจัดรายการเนี่ยถ้าเกิดนอนให้ฉีดเชื้อโควิดเข้าร่างกายก็อยากจะลองทดลองอยากรู้ว่ากับร่างกายมันจะมีผลยังไงบ้างอยากจะลองเทสวัคซีนอยากจะลองนู่นนี่นั่นคือมันทำปากดีไปตอนนั้นแต่พอเอาเข้าจริงๆพอรู้ว่าตูมติดตูมไม่ได้ห่วงเรื่องสุขภาพตัวเองเลยเพราะร่างกายตูมมันไม่มีผลอะไรเลยตูมไม่ได้รู้สึกว่าตูมเจ็บออดออดแอดแอดหรือทรมานหรือต้องเข้าโคม่าแต่ว่าที่มันเศร้าแล้วมันรู้สึกหลอนจนถึงตอนนี้ก็คือใครจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างซึ่งพิธีกรคุยแซ่บก็ไปแล้ว3ตูมต้องยอมรับว่าตูมทำงานในวงการแล้วมันมีคนในวงการหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ตูมติดเชื้อในครั้งนี้อย่างหนักมากตูมก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วรู้สึกสำนึกผิดต่อความหละหลวมต่อสังคมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับแกว่าทุกคนไปตรวจแล้วไม่มีใครติดแต่ว่าอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อรอดูอาการมะตูมตูมพยายามไม่โทษตัวเองตูมก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นตูมไม่ได้อยากให้มันเกิดกับตัวตูมแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดกับตัวใครแกว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วตูมก็ได้แต่เอาตัวเองเป็นวิทยาทานว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงกับโรคนี้แล้วเราต้องต่อสู้อะไรกับมันปอดเราจะปกติไหมในอนาคตคือตูมต้องรายงานต้องแจ้งเพื่อให้ทุกคนได้รู้ได้ตื่นแล้วก็ระวังตัวเพราะว่าจริงๆแล้วโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอีกไม่นานมันจะกลายเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ณเวลานี้เรายังไม่ได้มีวัคซีน 100%เพราะฉะนั้นตูมยังยืนยันคำเดิมนะครับการที่คุณได้รับเชื้อโควิดแล้วเป็นโควิดไม่ได้น่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือคุณเป็นแล้วคุณแพร่โดยที่คุณไม่รู้ตัวต่างหากจากที่ไปงานวันเกิดมะตูมมีใครติดโควิดเพิ่มอีกไหมปรัชนีมะตูมตูมยังไม่ได้รับแจ้งตูมยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนที่กินข้าวกันมันมี13คนซึ่งตอนนี้ติดชัวร์ๆแล้ว2คนมีคนรอผลตรวจอีก2คนแต่นอกเหนือจากนั้นได้รับผลตรวจแล้วว่าไม่ติดวันนั้นมีดาราไปไหมมะตูมไม่มีครับวันเกิดตูมวันที่9มกราคมตูมมีการรับประทานอาหารค่ำบนรูฟท็อปไม่มีคนในวงการไปเลยครับถ้าไม่มีคนในวงการบันเทิงมีเด็กเอ็นไปไหมในแบบมะตูม
บอกไปแล้วเมื่อวานอยากให้มีมากเลยมีแต่เพื่อนที่ตูมสนิทหมดเลยไม่มีเด็กเอ็นไม่มีแม่แล้วครับพี่พีเคกับชมพู่บอกว่าไม่ต้องกังวลอยากให้มาตูมดูแลตัวเองให้เรียบร้อยทุกคนไปตรวจแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครเป็นเลยตอนนี้ทุกคนกักตัวอยู่ให้พ้น14วันแล้วจะไปตรวจอีกครั้งมะตูมนี่คือสิ่งที่ตูมกังวลมากที่สุดเพราะตูมกลัวว่าตูมเป็นแบบซูเปอร์สเปรดเดอร์ในการที่เอาเชื้อมาแพร่ระบาดจริงๆถ้าคนธรรมดาติดก็คือรักษาตัวปกติเพราะว่าตูมไม่ได้เป็นคนแรกในประเทศที่ติดแกว่าตูมเป็นคนในวงการคนแรกของปีนี้แต่จริงๆมันไก่คูโชคดีเหมือนกันที่ตูมมาตรวจเจอก่อนไม่งั้นวันพุธที่ผ่านมาเราถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็ไขข้อสงสัยทำไมตูมถึงไปตรวจไม่มีอาการทำไมไปตรวจแกที่ตูมไปตรวจคือคนใกล้ชิดไปตรวจแล้วเขาเจอตูมเลยต้องไปตรวจเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีอาการคุณใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าคนใกล้ตัวคุณหรือว่าคุณมีอัตราความเสี่ยงในการที่จะสัมผัสคนติดเชื้อให้รีบไปตรวจมะตูมรู้สึกยังไงที่คนพูดกันว่าเราเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์มะตูมก็ต้องรู้สึกแย่มันไม่มีใครอยากเป็นตูมพูดตรงๆนะครับไม่มีใครกลัวการเป็นโควิดคือจริงๆตูมไม่ได้กลัวการเป็นโควิดหรอกครับแต่ว่าตูมกลัวการเป็นจำเลยสังคมมากกว่าคนรู้สึกว่าการเปิดเผยไทม์ไลน์ตัวเองมันเป็นอะไรที่น่าอายหรือว่าน่าเป็นกังวลมากกว่าการที่ร่างกายของเราจะรับเชื้อมาจริงๆแล้วตูมต้องยอมรับคำว่าซูเปอร์สเปรดเดอร์ของตูมถ้าเกิดตูมเป็นจริงๆถ้าว่าถ้าภายใน2อาทิตย์นี้มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลจากงานของตูมหรือจากตูมก็เป็นเพราะความชะล่าใจความหละหลวมของตูมโดยที่ตูมรู้เท่าไม่ถึงการตูมก็ต้องกราบขอโทษล่วงหน้าอย่างไม่มีข้อแก้ตัวใดๆอยากจะบอกอะไรกับคนที่ใกล้ชิดหรือเจอในช่วงนี้มะตูมสำหรับที่มะตูมเรียนแจ้งไปแล้วสำหรับใครก็ตามที่สัมผัสมะตูมโดยตรงเช่นพี่พีเคมันจะมีคนเสี่ยงสองกลุ่มกลุ่มแรกคือเสี่ยงสูงก็คือร่วมงานกับตูมใกล้ชิดกับตูมเจอตูมสัมผัสตูมกลุ่มสองคือกลุ่มเสี่ยงต่ำก็คืออาจจะไปห้างสรรพสินค้าเดียวกับตูมหรืออาจจะใช้ลิฟต์ตัวเดียวกับตูมแต่ว่าไม่ได้เจอตูมนั่นก็คือกลุ่มเสี่ยงต่ำถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มเสี่ยงสูงให้ไปตรวจได้ทันทีแล้วก็ตรวจฟรีด้วยแจ้งได้เลยครับแต่คนเสี่ยงต่ำก็คือให้เฝ้าดูอาการตัวเองก่อนแล้วก็ไปตรวจถ้าเกิดตรวจเจอได้รับเงินสินไหมทดแทนกลับมาด้วยตอนนี้ตรวจได้2ที่คือ1สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสปคม.แล้วก็2ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้านแล้วก็อ้างชื่อตูมได้เลยทำลายนี้มันไปชนกันจริงๆตูมบอกกับคนทั้งคนโดเลยว่าไปตรวจฟรีเลยเพราะตูมไม่อยากให้ใครต้องมาค่าตรวจมันก็แพงเมื่อกี้พี่เห็นผู้ชายอยู่ข้างหลังมะตูมบอกคุณหมอคือตูมไม่ได้เจอใครเลยนอกจากคุณหมอโรเบิร์ตกับหุ่นยนต์ตูมอยากรีวิวห้องมากแต่ตูมไม่รู้ว่าทางโรงพยาบาลอนุญาตได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ตูมอยากจะย้ำประชาชนชาวไทยอีกครั้งว่าไม่ต้องกลัวแกต้องไม่ประมาทต้องไม่ละหลวมเหมือนตูมนะครับเพราะตูมคิดว่าไม่ติดหรอกรอบนี้มันไม่ได้น่ากลัวเหมือนรอบที่แล้วแต่จริงๆมันสามารถติดได้ง่ายและน่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณไม่ทำตามมาตรการเว้นระยะห่างตูมมีความผิดครั้งนี้คือตูมเป็นคนสาธารณะแต่ต่อให้ตูมไม่ใช่คนสาธารณะตูมก็ไม่ควรอยู่ดี